สวัสดีคส่ะวัสดีครคัรูบอังสวัสดีครับครูเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครคับ่ะวันนี้เราก็มาเจอกันในวันพุธที่20เดือนธันวาคมค่ะปีพ.ศ. 2566หรือปีค.ศ. 2023ค่ะครูอังใช่นะครับเจอกันอีกแล้วช่วงนี้เจอกันบ่อยหน่อยใช่เจอกันตอนเช้าด้วยโอ้ยยังไม่เช้าเออสายแล้วถ้าเช้าต้องตี 4 ตี 5เออตอนโอ้ใช่อันนั้นเช้าทำไมรู้สึกว่ามันเช้าจังเลยอ้าวอันนี้ไม่เช้าแล้วแต่ยังไม่สายแต่ยังไม่สายใช่ค่ะอาจจยะังเช้าอยู่เป็นเพราะว่าอากาศเย็นลงใช่ใช่พอบ้านครูเรียมนี่อากาศเย็นใช่ไหมอากาศเย็นค่ะครูอังวันก่อนประมาณ19 องศาเองพอดีจังเลยที่นี่ร้อนมากเมื่อวานก็35โอ้จริงเหรอเนี่ยเรียมดูตอนนี้21 องศาตอนนี้26-27อยู่ตอนนี้ถือว่าอากาศดีนอะากาอศากรา้ศอนเหมือนเปิดแอร์ใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ร้อนครับมีแดดแล้วก็ร้อนใช่มคี่แะดดแล้วก็ร้อนครูอังคะเมื่อวานนี้เรียมดู YouTube เรียมเห็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เขามาเที่ยวประเทศไทยแล้วเขาก็บอกว่าคนไทยเป็นคนที่มหัศจรรย์มากทำไมมหัศจครรรยน์ยังไไทงยครับใจดีจังเลยทำไมคนไทยชอบยิ้มให้คนอื่นเพราะบางคนก็บอกว่าให้ผมยิ้มแบบนี้ผมรู้สึกแปลกๆแต่คนไทยก็ยอิ้๋มอตลอดเวลาใช่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 แบบผมทำไม่ได้ยิ้มแบบเนี้ยแต่ทำไมคแลน้วไททำยไมทอ่ะำไดย้ิ้มไม่รู้หมายถึงก็ยิ้มให้คนอื่นคือคนไทยเราเรียกอะไรอ่ะมารยาททางสังคมเนาะมารยาททางสังคมใช่คน่ะะครับเราจะไม่ทำหน้าบึ้งหรือว่าหน้าโกรธหรือว่าหน้าเฉยเฉยใส่คนอื่นใช่ไหมใช่ถ้าทำหน้าแบบนั้นสำหรับคนไทยก็คือดูแปลกใช่เขาเป็นอะไรอ่ะเราเรียกว่าใช่คือไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติ ใช่ให้เกียรติคนอื่นใช่ค่ะเป็แลน้วเขาเรียกอะไรพฤติกรรมที่ไม่น่ารักใช่ใช่แค่ไม่ยิ้มให้กันน่ะคนไทยก็ใช่รู้ใช่สึกว่าเป็นเรื่องที่มารยาทไม่ดีมารยาทไม่ดีผิดปกติใช่ยิ้มไปแล้วก็ไม่ยิ้มกลับไม่เป็นไรเดีเ๋รยาวไมจ่ะยิ้มอีกอะไรแบบเนี้ยเรายิ้มกับทุกคนนะทั้งคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักหรือว่าเจอการแค่แรกเราก็ยิ้มใชย่ิ้มอันนี้ก็คือแค่เรื่องยิ้มแล้วก็เรื่องน้ำใจใช่มียูทูบเบอร์คนหนึ่งบอกว่ามีคนไทยเลี้ยงข้าวเขาด้วยหรือว่าเดินผ่านบ้านคุยกันชวนไปกินข้าวที่บ้านอันนี้เป็นเรื่องปกติครับใช่เป็นเรื่องปกติสำหรับคนไทยแต่สำหรับชาวต่างชาติอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่แปลกแตใช่่สำหรับคค่ะนไทยเรามีเขาเรียกอะไรอ่ะพฤติกรรมมารยาททางสังคมที่เป็นแบบนี้ครับใช่ตั้งแต่เด็กๆเราเห็นเราเห็นผู้ใหญ่ทำเราเห็นพ่อแม่ทำเวลาเราโตมาเราก็จะซึมซับหมายถึงเรียนแบบลอกเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่เรใาช่ก็เลคย่ะปฏิบัติตัวเหมือนอย่างที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำใช่ค่ะอยู่ใกล้คนแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นแล้วเรียมคิดว่ามันเป็นเพราะคำสั่งสอนของพ่อกับแม่หลายๆอย่างมันเกี่ยวกับคำสั่งสอนในศาสนาใช่ใช่ใช่ค่ะเหมือนสิ่งที่เราจะเอามาพูดกันวันนี้ก่อนหน้านี้เรียมก็คิดว่าเรื่องเกี่ยวกับมงคล38ประการมันดีแต่คิดว่ามันคงจะยาวเกินไปสำหรับ30นาทีก็เลยไม่เคยเล่าเลยอ๋อใช่ค่วะันนี้ก็ต้องเรียนก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องมงคล38ประการ
ใช่ค่ะแต่ก็อาจจะคุยแค่บางข้อเพราะว่าเวลาเราน้อยใช่ค่ะเริ่มก่อนเกริ่นก่อนว่าคำว่ามงคลหมายถึงว่าสิ่งดีงามนะมงคล38ประการก็คือว่าสิ่งที่เราทำ38อย่างมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเรียกว่าเป็นมงคล38ประการใช่ค่ะใช่และ38ประการนี้เคยคุยกันพระพุทธเจ้าเคยเล่าทั้ง38ประการไว้ในสมัยพุทธกาลเพราะว่าในสมัยนั้นเรียมคิดว่ามันเหมือนยุคสมัยนี้ที่คนชอบถามว่าเอ๊ะทำยังไงให้รวยแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจะถามหาความสุขทำยังไงให้ชีใชว่ิตดีไม่ได้คิดแค่เรื่องเงินก็คิดว่าคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นพวกเป็นนักปราชญ์เยอะนักบวชเยอะเขาจะหาจุดหมายปลายทางหรือว่าเป้าหมายของชีวิตนะครับเพื่อการดับทุกข์เพื่อการหลุดพ้นมากกว่าใช่คม่ะากกว่าที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือว่าเรื่องทองเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเรื่องสมบัติใช่เพราะใวช่า่มีนักปราชญ์นักคิดนักบวชนักพจน์เยอะใชก็่เลยค่จะะหาวิธีการหลุดพ้นทำให้ตัวเองไม่เกิดทุกข์หรืออาจจะเป็นเพราะในยุคสมัยพุทธกาลเดินไปที่ไหนก็มีอาหารอ่ะใช่เป็นไปได้มีต้นไม้มีผลไม้แบบหากินแบบง่ายๆแต่ยุคสมัยนี้ที่ดินของเราต้นมะม่วงก็จะมีต้นมะม่วงของใครต้นมะพร้าวของใชใค่รใช่ค่ะใชก่็เลยอาจจะห่วงเรื่องเงินแล้วก็ความร่ำรวยมากกว่าหรือว่าห่วงเรื่องนี้มากขึ้นต้องแบ่งนี้ว่าในโลกนี้เราแบ่งเป็นประเทศโลกตะวันออกกับตะวันตกต้องตะวันออกกับตะวันตกส่วนใหญ่ประเทศที่เรามีความคิดว่าพัฒนาแล้วเจริญแล้วเนี่ยประเทศโลกตะวันตกทั้งหลายเนี่ยของทุกอย่างจะต้องใช้เงินในการซื้อสมมติอย่างอาหารข้าวน้ำนะครับก็ต้องใช้เงินมันคไม่ะ่มีของฟรีอืก็เลยมคนเลยมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานเพื่อจะหาเงินเพราะว่าเงินเป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตแต่ในโลกตะวันออกอ่ะเอาอย่างยกตัวอย่างง่ายคืออย่างประเทศไทยเงี้ยเงินจําเป็นไหมก็จําเป็นแต่ว่าไม่ได้จําเป็นมากค่ะเหมือนโลกตะวันตกเพราะว่าเรายังมีของฟรีอยู่ใช่เราหาของเรกาินมีง่ายใช่อาหารเราฟรีถามว่าเอาฟรียังไงเราเดินไปตามถนนเนี่ยเราก็จะมีผักฟรีเด็ดเราได้เลยอยากกินปลาแล้วก็ไปหาปลาจับปลาได้ตำรวจไม่จับด้วยของฟรีถูกไหมครับหรือถ้าไม่มีจริงๆหรือว่าหาไม่เป็นเราก็แค่เดินเข้าไปในวัดใช่หรือว่าบ้านคนไทยก็ได้บอกหิวข้าวจังเลยฉันขอข้าวกินหน่อยใช่คนไทยก็พร้อมจะหยิบยืมอาหารให้ใช่ค่ะเพราะว่าเรามีเหลือเรามีมากพอเราโดนสอนให้แบ่งปันอืมเราโดนสอนให้แบ่งปันมากกว่านะครับใช่ค่ะคือคนไทยอยู่กับศาสนาพุทธเนี่ยหนึ่งอย่างที่คนไทยจะได้ยินเสมอก็คือการให้ทานหรือว่าการทำบุญนะครับคนไทยจะบอกเราทำบุญแต่จริงๆแล้วมันคือการให้ทานชนิดหนึ่งการให้ทานก็คือการเสียสละสิ่งที่เรามีอยู่แบ่งปันให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นเงินทองอาหารเสื้อผ้าหรือบางทีก็ให้ที่อยู่อาศัยโอ้เราแบ่งปันให้กันใชนะ่ครับใช่เรียมจำได้ว่าเรียมได้ฝึกเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยนเระาจะแย่งของเล่นคนอื่นอยากได้อะไรที่ดีที่สุดอยากได้
ใช่ไม่อยากให้ใครแต่ด้วยศาสนาและพ่อกับแม่ที่สอนว่าแบ่งให้คนอื่นเราก็เลยต้องเหมือนแบบหักใจอ่ะหักใจแบบไม่อยากให้นะแต่แบบให้เพราะว่าแม่บอกว่าให้คนอื่นด้วยใช่แล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆจนคิดว่าเออก็ทำได้นี่ก็แบ่งคนอื่นเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะเเปร็านแเบชื่บอนว่ัา้นการแบ่งปันหรือการให้คนอื่นเนี่ยเป็นได้บุญชนิดหนึ่งแล้วเราก็เชื่อว่าการให้คนอื่นมากไปมากเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะได้กลับมามากเท่านั้นใช่ค่ะอย่างแรกที่ได้ก็คือความสุขสบายใจเราใจให้คแล่้ะวเราก็มีความสุขคือถ้าแบ่งง่ายๆก็คือคนเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทก็คือคนหนึ่งที่ให้กับคนที่รับคนทั่วไปหรือว่านักเรียนอาจจะคิดว่าคนที่รับมาเนี่ยได้ของฟรีมาคนนั้นน่าจะมีความสุขจริงๆไม่ใช่ครับคนที่ให้เนี่ยมีความสุขมากกว่ามีความสุขมากกว่าใช่ค่ะแล้วเรียมก็เหมือนได้ถูกสอนมาว่าเราต้องเป็นทั้งสองอย่างใช่ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุขทั้งสอใชง่อย่างใช่ใช่ค่ะแต่เราโดนฝึกให้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดไม่มีผู้รับเลยผู้ให้ก็ไม่มีโอกาสที่จะใช่ดีใจในการให้ถ้าเกิดในสังคมไม่มีคนผู้รับแสดงว่าสังคมนั้นดีมากดีมากค่ะเพราะว่าทุกคนพออืไม่ต้องมการอะไรแล้วไม่ได้ขาดเหลืออะไรหรือว่าไม่ได้ขาดแคลนแสดงว่าทุกคนมีความสุขใช้ชีวิตแบบมีความสุขมีพร้อมทุกอย่างใช่ค่ะโอเคแล้วก็แต่ว่าวันนี้เรียมยกตัวอย่างมงคล38ประการมาอย่างคิดว่าน่าจะได้สักประมาณ5ข้อที่สำไดค้ัญนะคะข้อหนึ่งก็คือไม่คบคนผ่านอันนี้คนผ่านเป็คนนยังไผง่านคือใครคนผผ่า่นานคบคนผ่านคนผ่านแปลว่าคนไม่ดีใช่คิดแต่เรื่องไม่ดีทำแต่เรื่องไม่ดีใช่เรียกว่าคนผ่านเวลาที่นะเรียมนึกถึงคำว่าผ่านนะก็เหมือนแบบเรียมไปโมโหคนอื่นมาแล้วเรียมมาเจอครูอังเรียมก็พูดไม่ดีกับครูอังด้วยเพราะว่าใช่เรียมไปคุยกับคนอื่นไปทะเลาะกับคนอื่นมาอันนี้อ่ากฮ็ะมาพานใส่ครูอังใช่เอาสิ่งไม่ดีแบบดึงมาลากอัมบาไใปช่ที่อื่นไปทุกที่คำว่าคนพาลนี่เป็นภาษาคนแก่เนาะใช่มีแต่คนแก่เขาใช้กันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้เมื่อก่อนจะมีอยู่คำหนึ่งไงค่ะคบคนพาลพาลพาไปหาผิดใช่ไหมคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับเป็นคำสอนลูกเป็นคำสอนเด็กๆให้เราเลือกในการมีเพื่อนให้ไปคบเพื่อนที่เป็นคนดีอยใ่ชาไป่คบคนเลวคนเลวคนพาลก็คือคนเลวนั่นเองนะครับเมื่อคนเลวคนที่เป็นคนเลวเนี่ยเริ่มต้นจากความคิดเขาก่อนเขาจะคิดไปในทางที่ต่ำที่ไม่ดีเมื่อเราไปคบคนไม่ดีก็คือคนพาลเขาจะพาตัวเราคือเขาเรียกคำว่าดึงตัวเราให้สู่ลงสู่ที่ต่ำให้ลงสู่ลงสู่ที่ต่ำไม่ใช่ว่าอยู่ชั้น10แล้วลงมาอยู่ชั้น1ไม่ใช่ที่ต่ำหมายถึงไปในทางที่ไม่ดีใช่ใช่ค่ะเรียมคิดว่าสังเกตง่ายๆนะถ้าอยู่กับคนนี้แล้วรู้สึกไม่ดีบางอย่างก็เป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นใช่เพื่อนที่พาเราไปทำผิดเราก็เลยรู้สึกไม่ดีใช่พาหนีเรียนแบบนี้พาไปตีกันกับคนอื่นไปลักขโมยเสพยาเสพติด
กินเหล้าเมายาเที่ยวผู้หญิงเที่ยวเรียกทุกอย่างเลยเรียกว่าไปสู่อบายมุขอบายมุขก็คือพฤติกรรมอันไม่ดีทุกอย่างครับก็จะพาไปถามว่าจริงไหมจริงใช่จริงอายกตัวอย่างง่ายๆนะค่ะสูบบุหรี่ถ้าเพื่อนเราสูบบุหรี่แต่ตัวเราเองไม่สูบบุหรี่แล้วเราไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่สูบบุหรี่เดี๋ยวเราก็สูบบุหรี่ครับเพราะถเพืู่อกนตเอา้ลอองไงหมลองไหมลองสิดีนะเออใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือใชว่่าต่อให้เราไม่สูบบุหรี่แต่เรายังไปอยู่กับคนที่เขาสูบบุหรี่นะครับเราจะก็เป็นมะเร็งถูกไหมคใชนที่่ได้มาเราก็เป็นมะเร็งถูกใชไหม่เราคก็่ะจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่สบายเห็นไหมเรียกคบคนพาลก็จะพาไปสู่ผลที่ไม่ดีใช่อันนี้คือข้อแรกไม่คบคนพาลหรือว่าพูดง่ายๆก็คือไม่คบเพื่อนที่ไม่ดีใช่แล้วข้อที่สองค่ะคบบัณฑิตคำว่าบัณฑิตเนี่ยแปลว่าผู้มีความรู้บัณฑิตแปลว่าผู้มีความรู้นะครับความรู้ความดีงามก็คือจะต่างกับคนพาลก็คืออยู่กันคนละขั้วคำว่าคบบัณฑิตคือไปหาคบหาคนที่มีความรู้คนที่มีความดีมีความคิดที่ดีเขาจะได้พาเราไปสู่ที่สูงคำว่าที่สูงหมายถึงว่าอยู่ในที่ที่ดีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ในเรื่องนี้เรียมคิดถึงกลุ่มเพื่อนที่ขยันเรียนที่หาใช่ความรู้ถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มแบบนั้นเราก็จะรู้สึกว่าโอ้แบบนี้มันคือปกติเราก็จะเป็นเหมือนเขาไปด้วยเอาเราต้องเรียนอุ้ยเพื่อนเราทำคะแนนได้เยอะขยันเรียนขยันเรียนเราก็จะคุยกับเขาทำยังไงตรงนี้ได้คะแนนเยอะสอนเราหน่อยสิเธอเก่งจังเลยชีวิตก็จะก็ดียังขึ้นเราลองนึกภาพตอนเราเรียนหนังสือในห้องเรียนเราเนี่ยจะมีเพื่อนอยู่สองกลุ่มเขาเรียกกลุ่มเด็กหน้าห้องที่ชอบนั่งอยู่หน้าห้องก็คือเด็กเรียนกับกลุ่มเด็กที่ชอบอยู่ท้ายห้องคือเด็กที่ไม่ชอบเรียนเด็กหลังห้องเด็กหลังห้องถ้าเราไปอยู่กลุ่มเด็กหลังห้องนะครับคือเด็กที่ไม่ชอบเรียนไอ้บอกเฮ้ยอย่าไปเข้าเลยสมมุติว่าวิชาเอาวิชาคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยเราไม่ชอบโอ้ปวดหัวตัวเลขไม่ชอบปะเราไปเที่ยวกันดีกว่าเราไม่ต้องเข้าเรียนหรอกเราก็จะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องสอบตกไหมเพราะเราไม่เข้าเรียนแต่ถ้าเราไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นกลุ่มเด็กเรียนเด็กเรียนก็จะบอกว่าไปมาไปเรียนด้วยกันมีการบ้านช่วยกันทําไม่เข้าใจข้อไหนก็ช่วยกันสอนช่วยกันติวช่วยกันแนะนําใช่เวลาสอบก็จะทําคะแนนได้ใช่แล้วก็จะคุยกันตอนเย็นมีเรียนพิเศษนะไปเรียนพิเศษด้วยไหมใช่ก็จะจะเป็ชนวแนบบไปนั้นทำแต่เรื่องดีๆอย่างนี้นี่ก่อนใช่ใช่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะเรื่องดีๆทุกอยใช่า่งเราก็จะเรียใชก่ว่าคบบัณฑิตหรือว่าคบเพื่อนที่ดีมีเพื่อนที่ดีใช่ค่ะอันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามก็คือบูชาบุคคลที่ควรบูชาใช่คำว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาหมายถึงเราให้ความเคารพเชื่อศรัทธาและนับถือกับคนที่ควรบูชาคนคือคนดีค่ะนะครับเวลาที่เรียมนึกถึงคำว่าบูชานะเรียมจะนึกถึงเวลาที่เราไปพนมมือเข้าไปในวัดพนมมือไหว้พระไหว้พระพุทธรูปเหมือนมีดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคนที่ควรบูชาแล้วมีใครที่ไม่ควรบูชาด้วยเหรอคะครูอังมีครับอย่างเช่นคนที่ทำไม่ดีไงอย่างเช่นเราเห็นข่าวนะครับคนที่ค้ายาเสพติดแล้วเขามีเงินทองมีบ้านหลังใหญ่มีรถซูเปอร์คาร์
คือเงินที่ได้มาทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยจากการค้ายาเสพติดเราควรจะมองว่าคนพวกนี้เป็นคนไม่ดีไม่ใช่มองว่าคนพวกนี้โอ้เก่งจังเลยมีรถมีเงินเยอะมีบ้านหลังใหญ่และเราไปเอาตามอย่างเขาอันนี้เรียกว่าบูชาคนที่ควรบูชาถ้าเราเห็นคนที่มีพฤติกรรมอย่างเนี้ยร่ำรวยมาจากสิ่งผิดกฎหมายแต่เราไปชื่นชมโอ้เก่งจังเลยมีบ้านหลังใหญ่อันนี้ไม่ใช่บุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ไม่ควรบูชาแต่คนที่เก่งจากการทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตนะครับร่ำรวยมาอันนี้เราควรไปชื่นชมเขาควรไปเอาแบบอย่างเขาเช่นเขาทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จในชีวิตหาเงินทองยังไงมีธุรกิจใหญ่โตยังไงนี่คือเราไปเรียนรู้คำว่าบูชาหมายถึงว่าเรียนรู้และเรียนแบบแบเหมบือนนี้นะครับแบบนี้เรียมคิดว่าเราต้องแยกให้ออกตั้งแต่แรกนะว่าใช่แบบไหนดีแบบไหนไม่ดีก่อนที่จะเลืใชอก่ว่าจะทำตามคนนี้แหละเดี๋ยวจะเข้าไปใช่ถามเขาหรือว่าไปขอความรู้จากเขาใช่โอแต้่เด็กรุ่นใหม่สมัยใหม่เนี่ยเราแยกแยะไม่ออกว่าคนดีกับคนไม่ดีต่างกันยังไงเพราะว่าเราไปวัดที่จำนวนว่าเขารวยหรือไม่รวยเขารวยหรือไม่รวยไม่ใช่ว่าคนที่รวยทุกคนจะเป็นคนดีอืมใช่ใช่แต่ต้องดูว่าเขารวยมาจากอะไรทำอาชีพอะไรแล้วรวยแบบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราบูชาอะไรมันก็เป็นความหมายในลึกๆได้ว่าเราก็จะทำแบบนั้นทำตามเขาใช่ใช่เเวป็นลาพฤติที่เขาเเรรียากพฤติกรรมลอกเรียนแบบใช่พใฤชติ่กรรมใลชอก่เรียนแบบนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกศรัทธาเคารพคนที่เป็นคนดีอืเราจะได้ทำตัวเหมือนเขาทำแบบเขาอันนี้พระเจ้าเลยบอกว่าบูชากับคนที่ควรบูชาก็คือการประพฤติปฏิบัติเหมือนต้นแบบของเราค่ะเพราะว่ามันเป็นไปได้ว่าเราเนี่ยในศาสนาพุทธเราบูชากราบพระพุทธเจ้ากราบคำสั่งสอนกราบพระสงฆ์แต่ว่ามันอาจจะมีกลุ่มอื่นๆนะที่เขาเชื่อเรื่องผีหรือว่าเชื่อเรื่องหมอผีในสายดำในมนต์ดเรียกเดรัจฉานวิชาำใช่ไปก็คทือวิธำีให้การสแบอนบที่ผิดไปใช่อาจารย์คะช่วยให้ผู้ชายคนนี้รักหนูหน่อยค่ะหรือขอหวยไปขอลอตเตอรี่อย่างเงี้ยใช่พระบอกว่าเอาลอตเตอรี่ไปงวดหน้าเลขนี้อันเนี้ยเราเป็นชาวพุทธเราไม่ควรไปบูชาพระที่เป็นลักษณะแบบนี้ใช่เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่นะว่าถ้าคนทำงานเนี่ยมีธรรมะสำหรับคนที่ทำงานแล้วชีวิตดีไม่ใช่การไปขอหวยนะใช่ใช่ค่ะอันนนี้ะครคับือข้อที่สามแล้วก็ข้อที่สี่ค่ะอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมคำว่าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยที่ไม่มีอันตรายถามว่าทำไมเอาบ้านเราไม่ปลอดภัยเหรอบ้านเราอาจจะปลอดภัยแต่บริเวณบ้านเพื่อนบ้านสถานที่เราอาจจะอยู่ในที่ที่ไม่ดีค่ะนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าแถวเนี้ยค้ายาเสพติดทุกคนค้ายาเสพติดแล้วเราก็ไปอยู่ในใกล้ๆกับสถานที่ที่เขาค้ายาเสพติดมันก็จะอันตรายเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่ไม่ดีอืนะครับมหรืออย่างนี้เราพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยไปอยู่ในที่ที่อันตรายนะครับมันอย่างเช่นคนโบราณบอกว่าหรือพ่อแม่เราจะสอนว่ากลางค่ำกลางคืนเวลามืดๆเนี่ยอย่าไปอยู่ในที่ที่เปลี่ยวคำว่าที่เปลี่ยวคือที่อันตราย
หรือว่ถาูกไหมคนน้อยๆเราอยู่คนเดีใชยว่ใช่มตันอนก็จกะลางมีคืนอันตรายมาสู่เราได้และก็ไม่มีใครช่วยเราได้นะใคชรับ่มันมีสถานที่หนึ่งที่ยังเป็นข้อโต้เถียงกันอยู่ว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างเช่นดิสโกเทคหรือผับอืมเราเรียกว่าที่อโคจรที่อโคจรคือที่ที่ไม่น่าจะไปนะครับไม่น่าไปอยู่ไม่น่าผ่านหรือว่าไม่น่าไปใช้ชีวิตเราเรียกว่าที่อโคจรพระพุทธเจ้าเนี่ยศีลก็คือห้ามดื่มเหล้าค่ะแต่คนเราเวลาดื่มเหล้าเราจะไปไหนเราก็ไปดิสโกเทกเราไปผับที่ขายเหล้าอันนี้คือสถานที่ที่ไม่ดีเพราะเมื่อมีคนเมาเยอะๆอาจจะมีการชกต่อยอาจจะเกิดอันตรายหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อืแต่ถ้ามเราอยู่บ้านเราก็ปลอดภัยถูกไหมใช่เคดี๋่ยะวนี้อันตรายมันเกิดง่ายมากหรือว่าอยู่บ้านก็มีอันตรายน้อยกว่าน้อยกว่าครับใช่ค่ะอ่ะสมมุติว่าถ้าเราอยากกินเบียร์เราซื้อเบียร์อ่ะเบียร์ก็ไม่ดีนะจริงๆอ่ะแต่เราอยากกินอ่ะเราซื้อแล้วเราก็กินที่บ้านเราเมาเราหลับแล้วเราก็อยู่ที่บ้านครับปลออดืภัยมแต่ถ้าเราจะต้องไปร้านอาหารไปดิสโกเทคเราก็ต้องขับรถไปถ้าเราขับรถกลับมาแล้วเราเมาแล้วเราขับรถกลับมาเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมเสียชีวิตบาดเจ็บก็ไม่ใช่สถานที่ที่ดีใช่ค่ะเราเรียมก็เห็นในข่าวนะมันเป็นอะไรที่ดูแบบอันตรายมากๆแบบที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเวลาที่ไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นผับเป็นบาร์คนเยอะมากแล้วแต่ละคนหลายๆคนดื่มแอลกอฮอล์เมาไม่มีสติและคนแน่นมากประตูทางเข้าทางออกมันไม่ได้เปิดโล่งเวลาเกิดเหตุอันตรายอย่างเช่นไฟไหม้ขึ้นมาไฟหนไึห่มงครั้งเนี่ยใช่ใช่ตายกันเยอะมากแบบที่ไม่ควรจะต้องตายในที่แบบนใชั้น่สถานที่แบบนั้นก็คือที่อโคจรหรือว่าที่ที่ไม่ปลอดภัยนั่นเองเราก็ไม่ควรจะเอาพาตัวเราเนี่ยไปเสี่ยงอันตรายใช่ใช่ค่ะอันนี้คือข้อที่4และข้อที่5มีบุญวาสนามาก่อนคำใวช่า่มีบุญวาสนามาก่อนหมายถึงเราจะคืองี้ตามหลักศาสนาแล้วตามหลักศาสนาเนี่ยเราจะต้องทำความดีเพื่อสะสมบุญสะสมบุญในชาตินี้เมื่อเราตายจากชาตินี้ในศาสนาพุทธเราเชื่อว่าเรามีโลกหลังความตายหรือว่าชาติหน้าเราเชื่อว่าเราจะกลับมาเกิดใหม่ในชาติหน้าใช่เราจะต้องมีบุญติดตัวเราไปนะครับจะมีทั้งกรรมดีแล้วกรรมไม่ดีใช่ติดตัวเราไปทั้งสองอย่างแต่ความหมายก็คือให้เราสะสมบุญก็คือหมายถึงว่าให้เราทําตัวดีทําบุญทําทานรักษาศีลอุโบสถเพื่อจะได้เป็นทุนในการใช้ชีวิตในภพหน้าใช่ค่ะและเรียมคิดว่าเวลาที่เราเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปการทำความดีหรือทำความชั่วมันได้ผลดีเพราะว่าเวลากฎหมายอ่ะเวลาที่เราเชื่อเรื่องกฎหมายว่าฉันทำผิดฉันต้องได้รับโทษบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีใครเห็นหรอกก็เลยทำผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดเราเชื่ออยู่ในใจว่าสิ่งเนี้ยเรารู้ตัวเองว่าเราทำดีหรือชั่วคนเนี่ยแม้แต่ในที่ที่คนมองไม่เห็นเราก็จะรู้จักเลือกว่าฉันจะทำความดีให้ตัวเองสบายใจใช่เพราะว่าเวลาเราทำไม่ดีหรือต่อให้ไม่มีคนเห็นสิ่งหนึ่งที่จะอยู่ติดเราคือความรู้สึกความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเรียกว่าเกิดทุกข์ถูใชกไหม่เอ๊ะสมมุติเราไปหยิบของมาเราก็ดูซ้ายดูขวาไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีคนหยิบมาแต่เวลาเราขโมยของมาเรากลับมาที่บ้านเอ๊ะเขาจะรู้ไหมเจ้าของจะรู้ไหมเห็นไหมเราจะเป็นกังวลเราจะไม่มีความสุขสิ่งนั้นเรียกว่าทุกข์ใช่ใช่ค่ะมีความทุกข์แม้แต่แบบไม่ได้ถูกจับไปขังคุก
แต่มันเหมือนก็ใชแบ่บทุกข์ที่ใจนอแนหลไมะ่หลับนอนไม่หลัใชบ่ใช่เป็นกังวลนะครับใช่ค่ะข้อนี้ก็เป็นข้อที่แบบลึกซึ้งพอสมควรนะแล้วก็มีอีกหลายๆข้อที่เหลือที่เรียมก็คิดว่าโอ้อธิบายยากเหมือนกันนะเล่ายากเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราค่อยๆมาอธิบายเพิ่ม ได้เพรคาะ่วะ่ามันมีจะต้อง38ประการใช่38อย่างถ้านักเรียนคิดว่ามันน่าสนใจนะคะก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาถ้าอยากรู้ว่าอีกที่เหลือเนี่ยอะไรที่ทำให้คนไทยกลายเป็นคนที่หลายๆคนบอกว่ามหัศจรรย์จังเลยเขามีใชอะ่ไรหรออยู่เบื้องหลังการใช้ชีวิตใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะใช่ไหมคะครูอังใช่แล้วหมดเวลาแล้วใช่นะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปใช่คน่ะะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อสนวแัลส้ดวีคคร่ะับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเลียมสวัสดีครับนักเรียนบ๊ายบาสวัสยดีครับ